ที่เพชรบูรณ์อย่างที่เกิดให้ทราบการมีเรื่องของคนค้ายาแล้วเขาไปรู้มาสายลับใช่ไหมเอาล่ะแม่ค้าคนนี้แน่นอนเป็นคนที่แบบขนยาแน่นอนก็เลยไปดักไปรอปรากฏมาจริงๆค่ะตามที่สายลับเขาบอกสุดท้ายแล้วแม่ค้าเขาไหวตัวทันค่ะพอเห็นเจ้าหน้าที่ปุ๊บซิ่งรถแล้วก็หนีเลยตำรวจไล่บี้ไล่ตามแบบนี้ค่ะขึ้นสารขึ้นสารขึ้นเร็วไปมาแบบขึ้นไปลุกมันเป็นออโตเมติกอัตโนมัติอ่ะเนาะคือเวลาบอกโจรหรือบอกใครก็ได้ที่เป็นผู้ร้ายอ่ะหยุดจอดหยุด มันเคยหยุดกันสักคนไหม มันไม่มีแต่อัตโนมัติเนาะเจ้าหน้าที่ก็ต้องพูดคำนี้ไว้ก่อนเป็นปฏิกิริยาต่อต้านแบบทันที ทันทีพอคำว่าหยุดปุ๊บวิ่งเลยจ้ะคำว่าจอดปุ๊บอุ้ยซิ่งเลยจ้ะแล้วสุดท้ายก็เป็นแบบที่เห็นมืดตื้อเลยนะที่ไหนละเนี่ยบึง 3,000 เพชรบูรณ์นะเออหน้าจอนี่มืดตื้อเลยชุดสืบเขาไปรู้มานี่สืบเก่งเห็นไหมล่อซื้อก่อนเป็นผู้หญิงขับนะคะจากนั้นเธอไหวตัวทันกระโดดขึ้นรถค่ะซิ่งหนีเลยเส้นบึง 3,000 นครสวรรค์นี่ให้รู้กันเลยนะคะว่าเส้นนี้มืดมากครับเอออ่ะทีนี้ที่เพชรบูรณ์ใช่ไหมคะสรุประหว่างทางผู้หญิงคนนี้โยนของกลางทิ้งค่ะทางเลยต่อหน้าทำลายหลักฐานนี้จริงจะได้เหรอก็เห็นอยู่ว่าคุณโยนนะเออสุดท้ายไม่รอดค่ะถูกสกัดจับไว้ได้ชื่อว่าธนัทพรบุตรดีอายุ39จริงๆอาชีพเป็นเสมียนบริษัทแห่งหนึ่งนะคะครับตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับตึงบอกว่าธนัทพรเนี่ยเป็นเอเย่นค้ายาให้ตามไปส่องไปจับหน่อยตำรวจก็มาถึงเป้าชี้พิกัดจุดนี้ใช่ไหมไปดักรออืมมาจริงๆครับแต่อย่างที่บอกล่ะค่ะเธอไหวตัวทันแต่สุดท้ายก็ไม่รอดอยู่ดีนะซิ่งหนีไปได้กิโลเดียวเท่านั้นล่ะค่ะของกลางนะคะที่โยนทิ้งเป็นยาบ้า835เม็ดสารภาพบอกว่าเป็นของเธอเนี่ยแหละแจ้งข้อหาขายยาประเภทที่1นะผิดกฎหมายจับส่งตำรวจตำรวจก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเนาะส่งตำรวจอีกทีนึงแล้วก็พาไปโรงพักนะคะเป็นการกวาดล้างจับกุมผู้ค้ายาที่บึง 3,000 ค่ะในโครงการรีเอ็กซเรย์ค้นหาผู้เสพยาบ้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเขาร่วมกับตำรวจคุณหมอผู้นำหมู่บ้านค้นหาผู้เสพค่ะนำตัวเข้าบำบัดคืนคนดีสู่สังคมครับก็เป็นโครงการที่ดีนะแต่คืนได้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงภายหลังมีผู้สมัครรับการบำบัดยาเสพติดเยอะเหลือเกินเพราะหลังๆคนติดยาเยอะมาก มันหาง่ายราคาก็ถูกด้วยอะค่ะใช่เวลาราคาถูกขนาดไหนเคยดูสัมภาษณ์คนที่เขาผ่านคุกผ่านตารางมาพวกคดียาเสพติดอะถามว่ากลับตัวได้ไงเขาบอกอ๋อไม่ทำแล้วยาบ้าราคามันถูกเกินขายไม่ได้กำไรนี่คือเหตุผลนี่คือเหตุผลเอาจริงๆแต่มันเป็นเรื่องจริงที่เราคาดไม่ถึงนะงทุกวันนี้ขายเสื้อผ้าออนไลน์แล้วเขาบอกเขารวยกว่าก็ดีนะก็ทำให้ยาบ้าถูกลงเรื่อยๆก็ดีเหมือนกันลดแรงจูงใจในการขายจริงจริงแต่ไม่ได้ลดแรงจูงใจในการเสพนะ เสพง่ายขึ้นว่ากันไปนะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด subscribe ข่าวช่อง8